สวัสดีครับพบกับข่าวออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับCatalytic Converter หรือเรียกสั้นๆว่า CAT เป็นอุปกรณ์ที่ประจำการอยู่บริเวณท่อไอเสียมีหน้าที่ทำให้ไอเสียมีความสะอาดมากขึ้นโดยอาศัยกระบวนการทางเคมีก๊าซตัวนี้ผสมตัวนั้นแลกเปลี่ยนกับตัวนี้ส่งผลให้สุดท้ายแล้วไอเสียที่ออกมาจึงมีความเป็นพิษที่น้อยลงนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าเจ้า CAT เนี่ยมีหลักการทำงานที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเพราะว่ามันมีหน้าที่เพียงแค่กินไอเสียสกปรกและคายไอเสียสะอาดออกมาแต่หารู้ไม่ว่าความจริงแล้วมันซับซ้อนกว่านี้หลายคลุ้มเลยทีเดียวถึงแม้ว่า CAT จะมีบทบาทผู้ดีในฐานะช่วยลดปริมาณมลพิษของไอเสียในขณะเดียวกันเจ้านี้ก็คือวายร้ายเนื่องจากว่าระหว่างที่มันกินไอเสียเข้าไปนั้นมันได้แอบกลืนแรงม้าเข้าไปส่วนหนึ่งด้วยใช่แล้วครับเนื่องจากว่า CAT นั้นมีลักษณะภายในเป็นรูปทรงคล้ายรังผึ้งเพราะเหตุนี้มันจึงไปกีดขวางทางเดินของไอเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรอบสูงส่งผลให้แรงม้าที่เครื่องยนต์สร้างได้นั้นมีค่าน้อยกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับคนที่ชื่นชอบสมรรถนะที่จะยอมปรับแต่งทุกอย่างเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถเค้นกำลังออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้มีแรงม้ามากที่สุดCATจึงกลายมาเป็นเพียงตัวถ่วงมันจึงถูกตัดทิ้งอย่างไม่ใยดีหรือแม่ก็ถูกทะลวงไส้อย่างไม่แยแสอย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เป็นการทำลายโลกของเราให้มากกว่านี้ในปัจจุบันจึงมีผลิตภัณฑ์ประเภทแคสติ้งหรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า High Flow CAT ซึ่งแคสติ้งแบบใหม่นี้จะมีความโล่งมากกว่าแคทเดิมจากโรงงานทำให้ไอเสียสามารถเดินได้สะดวกมากขึ้นในขณะเดียวกันมันก็ยังช่วยคัดกรองมลพิษทำให้ไอเสียมีความสะอาดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้มาถึงจุดนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอาCATออกแล้วมันแรงมากขึ้นแค่ไหนคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบได้ยากมากครับสำหรับรถบางรุ่นนั้นตัวCATได้ถูกออกแบบมาเพื่อคัดกรองไอเสียอย่างละเอียดนั่นทำให้ภายในของCATเต็มไปด้วยรูพุ่นขนาดเล็กที่ฉโลงไว้ซึ่งสารดักไอเสียซึ่งหากว่าเป็นเครื่องยนต์ประเภทนี้ถ้าเอาCATออกแล้วรับรองว่าแรงขึ้นจนเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแต่สำหรับรถที่ใช้CATขนาดเล็กเนื่องจากว่าตัวเครื่องยนต์เองนั้นสามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ไอเสียที่ออกมาจึงมีมลพิษที่ต่ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้CATลูกใหญ่แต่อย่างใดถ้าหากเป็นกรณีนี้การตัดCATออกอาจจะไม่เกิดความแตกต่างเลยก็เป็นได้ครับนอกจากนั้นแล้วผลเสียของการตัดCATทิ้งรวมไปถึงการทะลวงไส้ก็คืออย่างแรกก็คงหนีไม่พ้นกลิ่นไอเสียที่ฟุ้งมาตั้งแต่รอบเดินเบาความจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่กลิ่นเท่านั้นนะครับที่ไหลเข้าจมูกเราหากแต่เป็นมลพิษไอเสียทั้งคาร์บอนมอนอกไซด์รวมไปถึงไฮโดรคาร์บอนซึ่งถือว่าเป็นสารพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตโดยตรงเพราะฉะนั้นก่อนเราจะคิดที่จะถอดจะทะลวงก็ควรคิดถึงผลลัพธ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบอย่างรอบคอบและที่สำคัญอย่านึกถึงแต่ตัวเองให้นึกถึงคนรอบข้างรวมถึงมีขั้วโลกไว้ด้วยครับจบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ